มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนี่ผมบอกได้เลยนะอามาดูหัวข้อเราก่อนแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมกําลังจะพูดถึงข่าวเรื่องอะไรเป็นข่าวสุดท้ายที่คอการเมืองต้องรับฟังนะฮะผมใช้คําว่าทักสินกลุ้มใจจริงๆทักสินกลุ้มใจจริงๆทักสินกลุ้มใจจริงๆนะครับเพื่อไทยร้าวหนักสอสอรุมจวกผู้บริหารกระแสพักถดถอยนะใครที่เป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยก็ ยอมรับความจริงหน่อยนะฮะว่าตอนนี้พักมีปัญหาจริงๆนะครับพักมีปัญหาทะเลาะกับอนาคตใหม่ผลงานการอภิปรายในรอบที่ผ่านมาก็ก็ต้องใช้คําว่ามันไม่มันเหลือเชื่อว่าว่าพักเพื่อไทยอภิปรายได้เท่านี้เพราะกระแสของสังคมเนี่ยนะครับไปจับประเด็นของอนาคตใหม่หมดดูไหมไม่ว่าจะเป็นกระแสของ วัน m d ของช่อไม่ว่าจะเป็นแผน IO ได้ไหมของวิโรธได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกอนุพงศ์หรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตย์อ่ะซึ่งพักเพื่อไทยไม่มีเลยมีแต่ของอนาคตใหม่แล้วมีปัญหาเรื่องเวลากับอนาคตใหม่จนทําให้สสของทั้งเพื่อไทยและก็อนาคตใหม่ไม่ได้มีโอกาสอภิปรายบิ๊กป้อมกับบิ๊กป๊อกในช่วงท้ายของวันสุดท้าย จนอนาคตใหม่มาออกแถลงนะครับบอกโอมีนอกมีในกันหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยดูหัวข้อทักษินคลุ้งใจจริงๆเพื่อไทยเราหนักสอสอ,สอรุมจวกผู้บริหารกระแสพักถดถอยนี่ไม่ใช่การตั้งหัวข้อแบบมโนเพราะเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับมีการประชุมพักเพื่อไทยเพื่อรับฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกแล้วก็สอสอในพักว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมครัว่าทันทีที่มีการเปิดประชุมเนี่ยสสในระดับกลางและก็อาวุโสหลายคนต่างสลับสับเปลี่ยนการตำหนิการทำงานของพรรคเพื่อไทยซึ่งขาดเอกภาพในการทำงานการทำหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพักไม่มีความกลมเกลียวกันการทำงานของผู้ใหญ่ในพักไม่มีความกลมเกลียวกันโดยสสภาคอีสานมาก่อนคือสอสภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยนี้ใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับ พราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีสสในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมากที่สุดเรียกว่ายังครองใจพี่น้องชาวอีสานได้มากที่สุดนะสสอ,อีสานเนี่ยจวกแบบนี้เลยฮะบอกว่าผู้อภิปรายบางคนพูดเรื่องเดิมๆสามชั่วโมงรวมเวลานายกตอบเป็นสี่ชั่วโมงอนาคตใหม่ไม่วอล์กเอาตั้งแต่ตอนนั้นก็บุญแล้วเขากโกรธที่ไม่ได้มีเวลาอภิปรายไม่แปลกหรอก เป็นผมก็ไม่พอใจเหมือนกันพูดจาวกบนไปบนมามีแต่เรื่องเดิมๆม,มันไม่ใช่การอภิปรายแล้วดูแล้วมันเป็นเชิงแนะนําเสนอแนะคนอภิปรายของเรามีแต่เสนอแนะแนะนํากันสองชั่วโมงอันนั้นมันหน้าที่รัฐบาลนะเห็นไหมฮะโอ้โหจวกเละเลยนะฮะที่ขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการแบ่งปันโอกาสอภิปรายซึ่งการจัดเวลาคิดกันอยู่ไม่กี่คนและก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆเห็นไหมฮะ ไปวางแทคนิคคิดกะจัดสรรเวลากันไม่กี่คนมีนอกมีในหรือเปล่าสสเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นกล่าวด้วยว่าการอภิปรายครั้งนี้เละเทะไปหมดมีทั้งทีมยุทธศาสตร์ทีมกรรมการกิจการพิเศษทีมหัวหน้าพักคนหนึ่งพูดอย่างแต่อีกคนหนึ่งก็จะไปพูดอีกอย่างไม่รู้จะฟังใครการเลือกคนการจัดคิวเวลาอภิปรายก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนขณะใกล้วันอภิปรายแล้วสสบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะอภิปรายใคร เพื่อนสอสอบางคนที่มีข้อมูลก็เลยไม่รู้จะเอาข้อมูลไปให้ใครขณะเดียวกันท่าทีของอดีตพักอนาคตใหม่ที่ไม่ยอมมาพูดคุยหรือว่าหาเบรือกันก่อนแต่ไปถแถลงข่าวตำหนิพักเพื่อไทยโจมตีเรื่องการบริหารจัดการเวลาอภิปรายทําไมไม่ปรึกษาหาบรือกันเพื่อแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะแต่กลับไปถแถลงข่าวโจมตีทั้งที่ยังต้องทํางานร่วมกันในสภาอีก นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าพักเพื่อไทยเล่นปลายหีช่วยรัฐบาลซึ่งเป็นข้อหาไรา้แรงและไม่เป็นความจริงแล้วจะทํางานร่วมกันในสภาได้อย่างไรครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่สสพักข้างบ้านเนี่ยพูดโจมตีพักเพื่อไทยโอ้โหสลับสับเปลี่ยนกันซัดกันเละเทะเลยนะฮะจนคุณสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องรีบตัดบทโดยบอกว่ามันก็เป็นธรรมดาของสสวัยรุ่นนะยังขาดประสบการณ์อาจใช้อารมณ์บู้วามไปหน่อย แต่หวังว่าสสพักเราซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าจะมีความใจเย็นและให้อภัยวัยรุ่นใจร้อนยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องกลืนเลือดและต้องหักห้ามความรู้สึกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยซึ่งก็ถูกภาคพิงด้วย <c oughs> ก็บอกนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ผ่านมาที่เรียกว่ายุทธการอารุณรุ่งยังไม่ร่วง แต่จังหวะทีมงานที่เตรียมเพื่อนเข้าไปไม่มีโอกาสได้เข้าไปอภิปรายเองจากนี้ให้รอติดตามข่าวว่าอารุณ์รุ่งอย่างไรวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแผนเพราะภารกิจยังไม่จบนะสำหรับเรื่องการหัวไม่อภิปรายพลเอกประวิทย์ขอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับพลเอกประวิทย์อันนี้คุณเฉลิมยืนยันนะฮะและไม่จําเป็นต้องรู้จักสื่อเนี่ยชอบไปเขียนแต่มีคนชอบการเมืองบางคนชอบมาถล่มตน แล้วสื่อก็ไปเชื่อคนที่เป็นเจ้าของช่องนะได้ยังไงนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนะมันมันยังไงเนี่ยนี่มีรายงานข่าวด้วยนะฮะว่าช่วงเย็นวันนี้ธนาทรน,นะนัดกินข้าวกับพักร่วมฝ่ายค้านนี่ธนทรน,นัดเองนะตามรายงานข่าววันนี้ตอนเย็นนัดกินข้าวกับพักร่วมฝ่ายค้านโดยจะจัดขึ้นที่ ร้านแห่งหนึ่งในซอยทองหล่อ13โดยกำหนดการทั้งหมดเป็นหมายลับนะฮะไม่ได้เชิญนักข่าวไปร่วมสังเกตการแต่ประการใดนะนี่ฮะผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าเออถ้าเป็นคุณทักษิณก็คงกลุ่มใจนะทักษิณกลุ่มใจจริงๆเพื่อไทยเราหนักสอสอรวมจ่วผู้บริหารกระแสะพักตกนะ เออคุณผู้ชมว่าไงล่ะครับบอกว่ากระแสภาคเพือไทยตอนนี้ตกไหมนะ